สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเปี้ยวจะมาพูดต่อนะคะทุกคนอาจจะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าเปี้ยวปิดไฟค่ะมันเป็นช่วงพักเที่ยงเนาะเปี้ยวไม่อยากให้คนเข้ามาค่ะเปี้ยวก็เลยปิดแล้วก็ล็อกร้านไว้เลยหลังจากที่เปี้ยวนะคะไม่ได้ทำงานร้านอาหารแล้วนะคะเพื่อนๆมาดูว่าเปี้ยวไปทำอะไรต่อเปี้ยวก็ไปทำสวนปลูกดอกไม้สวนปลูกดอกไม้แล้วเปียวก็ถ้าเปียวเล่าข้ามอะไรเปียวต้องขอโทษด้วยนะคะเปียวไปทำความสะอาดด้วยค่ะแล้วเปียวก็ไปเรียนด้วยค่ะไปเรียนภาษาเพิ่มเติมเสร็จแล้วเปียวก็กลับไทยนะคะกลับไทยพ.ศ. 2009นะคะไปเรียนนวดนะคะเปียวขอพูดถึงแต่ที่สวีเดนนะคะพอเปียวไปเรียนนวดเปียวก็ได้ไปฝึกงานกับคุณพี่ท่านนึงนะคะก็ไปทำอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะคือสมัยก่อนนั่งรถเนาะนั่งรถไปทำงานก็จะใช้เวลาประมาณ45นาทีกว่าเราจะมาถึงบ้านกว่าเราจะทำอะไรปิ้วทำงานอยู่ประมาณเป็นลูกจ้างอยู่ประมาณไปฝึกร้านนั้นร้านนี้อยู่ประมาณ3ปีอะค่ะเสร็จแล้วปิ้วก็ไปเอาความรู้จากสถานที่ต่างๆนะคะที่ปิ้วเคยทำงานแล้วก็อันไหนดีอันไหนไม่ดีเราก็เอามาพัฒนาตัวเองนะคะจนมาอยู่ในช่วงหนึ่งนะคะเปี้ยก็มาเปิดร้านเป็นของตัวเองนะคะเปี้ยเปิดร้านเป็นของตัวเองก่อนที่เปี้ยจะเปิดร้านเลยถามว่าเปี้ยมีเงินไหมเปี้ยก็ไม่มีค่ะจริงๆแล้วอ่ะเปี้ยอยากเปิดร้านอาหารนะคะเปี้ยอยากเปิดร้านอาหารเทคเอาเวย์ร้านอาหารไทยเพราะว่าในแถบที่เปี้ยอยู่ค่ะมันเป็นเมืองเล็กนิดเดียวแต่มันเป็นเมืองนักท่องเที่ยวค่ะนักท่องเที่ยวอ่ะจะมาเที่ยวเมืองผู้เปี้ยวโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาเมษเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอยู่นี่อยู่ลี่อ่ะค่ะกรกฎาสิงหากรกฎาอ๋อมิถุนากรกฎาช่วงเดือนมิถุนากรกฎานะคะจะเป็นช่วงเทศกาลปั่นจักรยานเขาเรียกว่าวิกเตอร์ลุนดาเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้นะเดี๋ยวหรือยังไงเดี๋ยวพี่เอาลงให้ดูก็ได้รู้ไหมคะว่าคนมาปั่นจักรยานนะในเมืองเล็กของพวกพี่อ่ะประหยัดปั่นจักรยานรอบแม่น้ำอะค่ะเดี๋ยวพี่จะมาเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมในวิดีโอหน้านะคะที่พี่พร้อมนะคะนั่นแหละค่ะคนมาประมาณ 20,000 ได้ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ 20,000 ค่ะเมืองเล็กแต่คนมาเยอะมากค่ะจะเป็นช่วงเทศกาลจะประมาณอาทิตย์2ที่จะมีเทศกาลปั่นจักรยานอย่างนี้นะคะแล้วทีเนี้ยเปียวก็เลยก็อยากเปิดร้านอาหารพุ่งตรงเพราะเปียวเคยไปทำงานเสิร์ฟทำงานร้านเสิร์ฟร้านหนึ่งนะคะแต่เขาเป็นคนจีนร้านเนี่ยดีมากเขาเป็นคนมาจากเวียดนามเปียวไปทำงานเขาร้านเนี่ยเขาดีมากเลยนะเป็นเจ้าของร้านที่น่ารักมากอายุรุ่นราวคราวเดียวเปียวแล้วเปียวก็ดูแลลูกที่อายุ6ขวบให้เขาด้วยเขาก็จ่ายพิเศษต่างหากเนี่ยเขาไม่รวมนะเขาเป็นคนที่มีน้ำใจมากแต่มันมีเหตุให้เขาต้องย้ายกลับประเทศนอร์เวย์เพราะว่าแม่สามีของเขาอยู่นอร์เวย์แล้วเขาก็มีธุรกิจร้านอาหารอยู่ที่นั่นนะคะมันเกิดเหตุอะไรบางอย่างไม่รู้แล้วเปี้ยก็ทำเบอร์มือถือเขาหายก็เลยไม่ได้ติดต่อกันเขาเป็นเจ้านายที่น่ารักมากแล้วก็เป็นเพื่อนที่น่ารักมากคนนั้นนะคะนั่นแหละมันเลยทำให้เปี้ยอยากเปิดร้านสรุปเปี้ยไม่มีเงินเปิดร้านหรอกมันแพงก่อนที่จะเปิดร้านอาหารนะคนที่เปิดร้านอาหารเทคเอเวย์ต้องมีเงินหมุนเวียนในธนาคารนะคะแล้วก็มีเงินสดหรือว่าเงินอะไรกู้ธนาสามารถกู้ธนาคารได้อะอย่างต่ำเราก็ต้องได้ประมาณ 200,000 เนาะ 200,000 ที่นี่ก็ประมาณ 2,000 20,000 อ๋อ 20,000 ยูโรอย่างต่ำนะร้านเทคเอเวย์น้อยๆอ่ะต้องมีเงินประมาณ20,000ยูโรอ๋อถึงจะเปิดร้านอาหารได้ทีนี้พี่ก็ไปติดต่อกรมแรงงานแล้วก็ติดต่อที่จะเปิดบริษัทเป็นของตัวเองนะคะเปิดเพื่อดูกันว่ากี่นาที4นาทีแล้วเพื่อไม่อยากให้มันยาวเกินนะคะนั่นแหละค่ะเปียวก็เลยไปเรียนนวดมาแล้วเปียวก็จะมาเปิดทีแรกเปียวก็ไม่คิดอยากจะทำแล้วเพราะว่าเปียวไปทำแล้วเปียวคิดว่ามันเหนื่อยมันเป็นงานที่เหนื่อยมันใช้แรงเยอะแต่เปียวอยากเปิดร้านอาหารนะคะเปียวก็ไปติดต่อเรื่องหาร้านหาอะไรแต่ว่าเปียวไม่มีเงินเปียวเป็นคนที่ไม่มีเงินแล้วเปียวไม่มีตอนนั้นเปียวไม่ได้มีสามีนะคะเปียวไม่ได้มีแฟนด้วยตอนนั้นนะคะมันมีอะไรบางอย่างนะคะแล้วทีนี้เปียวก็
เบี้ยวก็อยากเปิดร้านนะเนาะไม่รู้จะทำอะไรอาชีพอะไรดีโอเคค่ะเดี๋ยวเบี้ยวมาเล่าต่อสวัสดีค่ะ